ของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นมาตรการที่เน้นในเรื่องของการยับยั้งการระบาดภายในประเทศนะครับเมื่อวานครม.มีออกมา2มาตรการคือป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยอันนั้นก็เป็นระดับภาพรวมของประเทศแต่มาตรของเราเนี่ยจะมาเน้นมาตรการที่2คือการยับยั้งการระบาดภายในประเทศก็รับจากมติครม.มาในเรื่องของการอย่างแรกก็หยุดสงกรานต์นะครับแล้วก็การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนจะไปแออัดเบียดเสียดเช่นสนามมวยสนามกีฬาต่างๆของเรามีสนามม้าสนามกีฬาชนไก่ก็ปิด14วันจนถึงวันที่31มีนาคมก็พร้อมกันกับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็สถานบริการต่างๆปิดนะครับนวดแผนโบราณครับโรงหมอรสดของเราก็จะเป็นโรงภาพยนตร์เมเจอร์เนี่ยก็ปิดนะฮะนะครับเพราะว่าลดการแบกแอร์แบกเยี่ยนของคนจะได้ไม่ติดกันนะครับที่คล้ายสายบริการก็ต้องไปดูกันว่าแบบคือบางเรื่องเนี่ยสถานบริคล้ายสถานบริการร้านอาหารที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะร้านอาหารเนี่ยไม่ได้บังคับให้ปิดร้านอาหารแล้วก็อะไรนะโรงแรมที่เราคุยกันอะไรต่างเนี่ยไม่ได้บังคับอะไรให้ใครปิดเลยแต่ขอความกรุณาปรับตัวนะครับปรับตัวอย่างเช่นทำให้ยากต่อกันสัมผัสยากต่อการหรือลดโอกาสอย่างเงี้ยทำให้คนห่างกันได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับ อะไรที่ใช้ร่วมกันอย่างบอกเมื่อกี้พูดถึงคาราโอเกะไม่ยังใช้ร่วมกันอยู่เนี่ยให้เปลี่ยนได้ไหมถ้าท่านปรับไม่ได้แล้วท่านจะเลือกทางเลือกขอปิดไว้ก่อนผมก็ยินดีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ปิดไม่ได้บังคับเพราะว่าเป็นการประกอบอาชีพไม่ได้จะริดรอนตรงนี้เพียงแต่ว่าขอความกรุณาร่วมมือกันปรับตัวที่จะลดความเสี่ยงครับถนนคนเดินนะคะถนนคนเดินเนี่ยไม่ได้บังคับให้ปิดแต่เราขอทางเลือกอย่างเช่นทำให้ร้านค้าที่บล็อกติดกันเนี่ยทำให้ห่างกันหน่อยได้ไหมหรือทำให้จัดระเบียบทางเดินอะไรที่คนไม่ต้องแออัดเบียดสวนกันเนี่ยได้ไหมก็ขอให้ทางเทศบาลนครกับทางผู้ประกอบการถนนคนเดินไปพิจารณากันหลังจากที่มหาเรือกันแล้วก็เลยเสนอตัวว่าขอปิดก่อนดีกว่า2สัปดาห์นี้อันนี้เป็นความเต็มใจเป็นความน่ารักของคนอุดรที่ว่าเสนอตัวปิดตัวเองก่อนดีกว่าเพื่อที่จะลดการติดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับมาตรการของที่เราให้ไปในคำชะโนดที่เป็นอะไรที่ผู้คนไปในจำนวนมากคำชะโนดอันนี้ขอให้ไปปรับก็ในเรื่องของการ1กำหนดรอบคนเข้าให้ไม่เยอะเกินไปในแต่ละรอบเยอะเกินไปยังไงผมให้ไปทำสติ๊กเกอร์ติดทางเดินให้เดินห่างกัน2เมตรถ้ารอบหนึ่งรับได้200คนก็ให้ได้แค่200ไม่ใช่ปล่อยให้ไหลเป็นน้ำเข้าไปเป็นพันคนอย่างนั้นไม่เอานะครับแล้วก็1ทางเดินห่าง2งดการสัมผัสทุกชนิดประเภทที่เคยเดินไปตามบันไดทางเดินเข้าสู่คำชะโนดคำชะโนดแล้วลูบสัมผัสเก็บพญานาครูปคล้องไปรูปต้นนู้นต้นนี้หรือการกราบในหมอนกราบเดียวกันเนี่ยเราขอให้งดทั้งหมดนะครับไม่ต้องสัมผัสไปไหว้ขอพรอะไรต่างๆเนี่ยตามความเชื่อได้เหมือนเดิมแต่ขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงนี้เป็นการยกมือไหว้และน้อมศีรษะลงมาเราเลี่ยงการกราบในหมอนกราบเดียวกันซึ่งก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการติดต่อได้นะครับตรงนี้ถ้าปรับได้เราก็ไม่ได้เคยคิดที่จะปิดนะครับเพียงแต่ว่าลดความเสี่ยงของการติดต่อกันระหว่างคนที่เดินติดกันครับแล้วก็ทางเดินเข้าทางออกทางก็ทำรูปสอนให้ชัดเจนครับมาตรการนี้ใช้ได้ทันทีครับเดี๋ยววันนี้ผู้ว่าในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอุดรธานีลงนามแล้วก็ใช้ได้เลยครับแต่ตอนนี้คนอุดรน่ารักมากต้องขอชื่นชมแล้วก็กราบขอบคุณก็คือหลายๆภาคส่วนในภาคธุรกิจเนี่ยขอเสนอตัวอยู่ก็เยอะนะครับเพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีครับมาถึงนับหนึ่งวันนี้หรือว่านับหนึ่งพรุ่งนี้ครับนับหนึ่งวันนี้ครับครับท่านครับมีส่วนของกลุ่มที่เกิดการติดเชื้อกันในกรุงเทพอยู่ 2-3 จุดที่ต้องออกมาต่างจังหวัดนะครับเช่นกลุ่มของสนามมวยไม่มั่นใจว่า 6,000 กว่าคนนี่มีคนอุดรที่เราต้องตามบ้างหรือเปล่าครับณขณะนี้ยังไม่มีครับ
แล้วในส่วนของคนที่เดินทางไปประชุมทางศาสนาอยู่ที่มาเลเซียที่ตอนนี้กระจายไปทั่วทั้งประเทศเนี่ยไม่มีอุดรครับไม่มีอุดรเหมือนกันไม่มีครับทางจังหวัดเรามีมาตรการช่วยเหลือทุกเครือเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบในเรื่องนี้ไหมครับที่14วันนี้ที่เราจะปิดช่วยเหลือผมว่าในการมาตรการที่เราจะขอความร่วมมือหรือประกาศเป็นเกณฑ์เนี่ยก็คือการทำให้ท่านไม่เดือดร้อนไปกว่านี้ก่อนท่านต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดแล้วท่านเมื่อกี้ท่านยกตัวอย่างที่ไหนเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยถูกบังคับปิดเนี่ยยิ่งกว่าชดเชยเยียวยานะเทียบกันไม่ได้วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการที่ภาครัฐหรือไทยไปใช้อำนาจปิดแล้วทำให้กระทบสิทธิ์อะไรไม่ใช่วันนี้คือการที่เราจะต้องรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตร่างกายเนี่ยของพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมทั้งประเทศเราคุยกันอย่างเงี้ยวันนี้ผมยังไม่ได้ใช้อำนาจปิดอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็ได้รับความร่วมมือจากแต่ละภาคส่วนอย่างดีขอเสนอตัวปิดเองเนี่ยลดเองลดเว้นกิจกรรมช่วงนี้ไปก่อนเนี่ยเยอะมากนะครับต้องเรียนว่าคำถามระยะยังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะทำให้เขาได้รับผลประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าสถานที่ไหนเนี่ยซึ่งสุ่มเสี่ยงแล้วไม่ปรับตัวยังฝืนที่จะปิดยังต่อต้านหรืออะไรเงี้ยต่อรองเนี่ยแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นผมเชื่อว่าสถานที่นั้นกิจการนั้นเนี่ยจะได้รับความเสียหายและสูญเสียตามมามากกว่าเยอะแล้วก็ไม่สามารถเยียวยาได้ด้วยแต่ถ้าเรางดแค่ช่วงนึงเท่านั้นเองนะครับมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าแล้วก็ผมหรือไทยหรือจังหวัดไหนรัฐบาลไม่ได้สั่งงดในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนร้านอาหารยังเปิดเหมือนเดิมห้างสรรพสินค้ายังเปิดเหมือนเดิมแต่เราให้เพิ่มมาตรการป้องกันมากขึ้นอุปกรณ์ทำความสะอาดมีพอไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มรอบการทำความสะอาดเพิ่มระยะห่างไปยืนจ่ายเงินตามเคาน์เตอร์ผมก็ขอให้ทางห้างสรรพสินค้าเพิ่มระยะห่างมากจุด2เมตรให้เลยยืนแต่ละแถวที่เราเห็นในสื่อต่างๆเนี่ยอุดรก็ทำได้นะครับลิฟต์ต่างๆเดี๋ยวนี้อากาศที่ได้การยืนหันหลังให้กันห่างๆกันก็ทำนะครับหรือร้านอาหารจะจัดโต๊ะที่ห่างมากขึ้นเพื่อที่จะลดเขาเรียกอะไรโซเชียลดิสแทนซ์ระยะชิดทางสังคมเนี่ยให้มันเพิ่มมากขึ้นก็จะลดโอกาสของการติดต่อได้มากขึ้นครับตรงนี้มีแต่ประโยชน์กับผู้ที่ได้ให้การร่วมมือครับท่านการสถานการณ์ของโควิดในตอนนี้เป็นไงบ้างคะโควิดถ้าจะถามว่ามีผู้ติดเชื้อไหมศูนย์รายครับไม่มีแม้แต่คนเดียวแต่ถามว่าเรามีผู้ที่เสี่ยงนี่หมายถึงเดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีการติดต่อแล้วก็มีการระบาดต่อเนื่องที่เรานับว่า15ประเทศนะครับที่อุดรธานีเนี่ยเรามีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเกาหลีเนี่ยนะครับย้อนไปถึง28มกราคมจนถึงวันนี้นะประมาณ 1,600 คนจาก15ประเทศเราทำยังไงไม่ได้ปล่อยเป็นพันครับก็ให้เขากักตัวเองที่บ้าน14วันมีเจ้าที่อาสาสุขอสม.สาธารณสุขอำเภอต่างๆผู้ใหญ่บ้านดูแลก็พ้น14วันไปแล้วก็เกือบ800คนนะครับเหลือที่ยังไม่ครบ14วันก็ประมาณเนี่ย 7-800 คนนะครับมันจะพ้นไปเรื่อยๆพ้นไปเรื่อยๆในบรรดา 1,600 คนเนี่ยยังไม่มีผู้ป่วยแม้แต่คนเดียวครับถามว่าเรารู้ได้ไงเรามีการตรวจครับเรามีการตรวจผู้ที่มีอาการที่เข้าข่ายอย่างเช่นตัวร้อนเป็นหวัดเป็นไข้ในช่วง14วันที่เราต้องกักตัวดูอาการเนี่ยตรวจไปแล้วประมาณ90รายนะครับรู้ผลแล้ว84ราย87ราย87รายไม่ป่วยครับไม่เป็นโควิดก็อยู่ระหว่างรอผลอีก5รายก็ประมาณพรุ่งนี้ก็จะออกผลเนี่ยจะออกวันต่อวันหรือ2วันได้รับผลเนี่ยก็เท่าที่ตรวจมายังไม่มีผู้พบเชื้อแม้แต่คนเดียวครับวันนี้ที่เรารับสถานการณ์เนี่ยคือรับลูกหลานเราเดินทางกลับจากต่างประเทศครับเราจะดูแลเขาให้ดีเพราะเขาคือลูกหลานคนอุดรเราจะไม่เรียกผีนู้นผีนี้ไม่มีครับนี่คือคนนี่คือลูกหลานของเราเราต้องช่วยกันดูแลแต่ดูแลอย่างไม่ประมาทแล้วก็ทำให้ปลอดภัยทั้งลูกหลานเราที่กลับมา 1,600 คนแล้วก็ทั้งครอบครัวของลูกหลานนี้ทำยังไงให้อยู่กันได้ที่นี่น่ารักมากก็คือส่วนใหญ่พอปล่อยกลับบ้านจะไปนอนตามเถียงนาก็คือกระท่อมที่แยกออกไปไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวตรงนี้จะทำให้ปลอดภัย
ปลอดภัยที่3ก็คือปลอดภัยต่อคนอุดรทั้ง 1,600,000 คนครับผมว่าเราช่วยกันอย่างนี้เราจะผ่านไปได้ครับพวกสถานบริการพวกร้านผับพวกนี้ถ้าเกิด